สวัสดีครับกลับมาพบกับวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการ split string นะครับออกมาเป็นส่วนๆนะครับลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่า split string คืออะไรทำงานยังไงนะฮะผมเขียนฟังก์ชันชื่อว่า demo 1ขึ้นมานะครับสมมุติผมมี string แบบนี้นะครับคือ coffee t แล้วก็ water แบบนี้นะฮะ หากผมต้องการที่จะแยกตัวสตริงอันนี้ออกมาเป็นส่วนๆนะครับโดยการแยกจะใช้เกณฑ์ตรงที่ว่าพอเจอเครื่องหมายคอมมาปุ๊บก็จะถือว่าเป็นการขึ้นสตริงอีกตัวหนึ่งนะฮะในหลายๆภาษานะครับจะเรียกเป็นการ split นะครับแบ่งเป็นส่วนๆใน php นะครับจะมีคำสั่งแบบนี้นะครับสมมุติผมตั้งตัวแปรชื่อ item ตัวนี้แล้วก็คำสั่ง explode นะครับ explode ตัวนี้ก็คือเหมือนกับตัว split ในภาษาอื่นนั่นเองนะฮะ แล้วเราก็บอกว่าตัว Delimiter นะครับก็คือตัวที่ใช้สำหรับขั้นส r i n g นะครับผมก็บอกเป็นตัว Comma ในกรณีนี้นะฮะแล้วก็ผ่านค่าส r i n g เข้าไปคำสั่งนี้นะครับจะส่งค่ากลับมาเป็น array นะฮะอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมมีตัว coffee tea แล้วก็ water เนี่ยก็คือเป็น3ตัวนะครับที่ถูกขั้นด้วย Comma เพราะฉะนั้นตัว i อเทก็จะกลายเป็น array ที่มี3ค่านะครับอ,อย่างนี้ผมใช้ตัว print ทำการพิมพ์ตัวไอเทมออกมาแบบนี้แล้วในนี้โค้ดนะครับผมก็เขียน echo ด้วยตัว pre tag จากนั้นก็ run ตัว demo หนึ่งลอง run ดูนะครับเห็นไหมครับผมจะได้ตัว array นะครับที่เก็บค่า3ค่าก็คือ coffee tea แล้วก็ water แบบนี้นะครับนี่คือวิธีการใช้ตัว explode นะครับ ตัว explode นี่สามารถประยุกต์ได้หลายอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นผมเขียนฟังก์ชันประเภทว่า split name และกันโดยให้ผ่านตัวชื่อเข้ามาแล้วตัวชื่อสมมุติว่าเป็นชื่อแล้วก็เว้นวรรคนามสก,กุลนะครับโดยที่ผมต้องการให้ส่งค่ากลับมาเป็นตัวชื่อกับนามสก,กุลนะครับผมก็สร้างตัวแปรแบบเมื่อกี้เลยนะครับ explode แล้วก็มีตัว delimiter คือ space bar แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัว name แบบนี้นะฮะแล้วผมสามารถพิมพ์แบบนี้ได้นะครับ return ตัว item กลับมา,าเดี๋ยวมาดูวิธีใช้ดีกว่านะฮะพอ return กลับมานะครับผมสามารถสร้าง list แบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเป็น first name กับ last name เท่ากับตัว split name ของ สมมุตินะครับ Peter Parker แบบนี้อ่าะละครับพอผมได้แบบนี้มานะครับผมก็สามารถที่จะ echo นะครับตัว first name เท่ากับแล้วก็ปิดด้วย br อ่าเดี๋ยวลอง run ดู Do นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมก็สามารถที่จะ split นะครับส่วนของตัวอักษรนะครับที่แยกจากกันด้วยตัวช่องว่างนะฮะ เราก็ใช้ตัว explode แบบนี้นะครับอันนี้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งผมบอกว่าแปลงตัวหน่วยที่ดินของเรานะครับไร่งานวานะครับผมทําแบบนี้รับค่าเป็น Area เข้ามานะครับโดยที่ตัว a r e a ฮะจะเป็นแบบอย่างเช่น4ไร่2งาน70ตารางวาผมจะใส่ค่าเข้ามาแบบนี้แล้วเขียนโปรแกรมเพื่อให้ตัวฟังก์ชันนี้นะครับ แปลงค่ากลับมาเป็น3ค่านะฮะผมก็เขียนแบบนี้ได้นะครับ e x p l o d e แล้วก็ตัวแบ่งก็คือตัวขีดนะฮะแล้วตรงนี้ก็ area แบบนี้แล้วผมก็ return ตัว item นี้กลับไปเ,เติม s ให้ดีกว่าแบบนี้นะครับยั้นตัวนี้นะครับพอกลับมาถึงตรงนี้ผมก็สามารถที่จะเขียน list ของตัวแปรไ i n งานแล้วก็เป็นตารางวานะฮะเท่ากับตัวนี้ผมใส่ค่าเข้าไปว่าเป็น4ไร่3งาน25ตารางวาแบบนี้แล้วจากนั้นผมก็ Echo ออกมาได้นะครับว่าเป็นสมมุตินะฮะพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเดี๋ยวลองดูวิธีใช้นะครับนี่เป็นตัวอย่างผมสั่ง Preview เห็นไหมครับข้อมูลที่ผ่านเข้าไปนะครับ4ขีด3ขีด2 5ผมก็ไปทำการ explode หรือว่าตัว split นั่นเองนะครับโดยใช้ตัวขีดพอได้กลับมาผมก็ส่งค่ากลับมาเป็นตัวแปร3ตัวแปรนะครับก็คือใช้ตัวคำสั่ง list นะครับเพื่อจะสร้างตัวแปรที่รองรับค่าที่ส่งกลับมาเป็น array นะฮะ หรือที่อะรเลนะครับสมาชิกตัวแรกก็ให้ใส่ค่าเข้าไปที่ตัวแปรไล่ตัวที่2ก็งานตัวที่3ก็หวาเพราะฉะนั้นผมจึงสามารถพิมพ์ตัวนี้ออกมาได้นะครับ4ไล่3งาน25ตารางวานั้นตัวคําสั่งนะครับ export เนี่ยจะมีวิธีการประยุกต์ใช้งานเอยอะแยะมากมายเลยนะครับอาแล้วครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ